Fast Auto Show 2019อัดโปรโมชั่นพร้อมของรางวัลสนองความต้องการลูกค้าแบบตรงจุด King of Auto นำโดยกลุ่มพัฒนาเดชอาสาสรรพกิจผนึกกำลังพันธมิตรแถลงข่าวเตรียมจัดงาน Fast Auto Show Thailand 2019ระดมรถใหม่ป้ายแดงรถใช้แล้วจัดหนักโปรโมชั่นและของรางวัลภายในงานมูลค่ารวม2ล้านบาทลุ้นรางวัลมูลค่าสูงสุดรอบ8ปี Isuzu D-Max Spark Blue Power 1.9 DDI คาดการว่าภายในงานจะมียอดจองรถยนต์ใหม่ไม่น้อยกว่า 2,000 คันรถยนต์มือ2ไม่น้อยกว่า 1,000 คันเม็ดเงินสะพัด 2,500 ล้านบาทและมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 250,000 คนระหว่างวันที่26ถึง30มิถุนายนนี้ที่ Bytech บางนา Fast Auto Show Thailand 2019ปีนี้เป็นครั้งที่8นะครับเรายังคงใช้พื้นที่จัดงานที่ Bytech บางนาพื้นที่ทั้งหมดที่ใช้ก็ประมาณ 16,000 ตารางเมตรคาดการว่าจะมีผู้เข้าชมงาน5วันนี่ก็รวมๆอยู่ที่ 250,000 คนส่วนเป้าที่เราตั้งเอาไว้เราคาดหมายว่าจะมีรถยนต์ที่จำหน่ายในงานนี้ทั้งรถยนต์ใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วเนี่ยรวมกันประมาณไม่น้อยกว่า 3,000 คันในวันเปิดนั้นเราจะมีพิธีถ่ายทอดสดทางททบ5งานนี้เข้าชมฟรีแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับของที่ระลึกจากงานด้วยคนที่จองรถในงานไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงหรือว่ารถยนต์ใช้แล้วก็จะได้รับคูปองชิงโชคปีนี้เราปรับเปลี่ยนใหม่ทุกปีคูปองชิงโชคเราจะให้จองรถ1คันให้1ใบแต่ปีนี้เนี่ยเราจะให้ตามมูลค่าราคาของตัวรถนะครับเช่นถ้าซื้อรถ 500,000 บาทก็จะได้คูปอง5ใบแล้วก็ยังมีการเพิ่มพิเศษถ้าซื้อรถแล้วจัดไฟแนนซ์กับกรุงศรีออโต้ก็จะได้คูปองเพิ่มอีก1เท่าตัวคือถ้า 500,000 บาทก็จะได้เป็น10ใบนะครับ1ล้านบาทรวมกันก็จะได้เป็น20ใบคนที่จองรถแล้วนะครับก็ยังจะได้สิทธิ์ไปชิงโชคในทุกวันวันละ5รางวัลนะครับเป็น PTT Privilege Card แล้วก็นอกจากคนที่จองรถได้รางวัลแล้วพนักงานขายที่ขายให้ก็ได้รับรางวัลควบคู่กันไปด้วยส่วนขั้นตอนสุดท้ายเราก็ยังมีการชิงโชครถยนต์ Isuzu Spark 500,000 กว่าบาทอีก1คันซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่เราได้ระบุเอาไว้เหมือนทุกปีครับ